ู้ฟังคะวันนี้เรามาติดตามประเด็นเรื่องของการศึกษากันบ้างดีกว่าค่ะเจอท่านหลายงานแล้วนะคะสำหรับท่านรองศึกษาธิการจังหวัดนะคะตอนนี้ท่านรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรังท่านรองนิวรณ์แสงวิสุทธ์นั่นเองนะคะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะมีประเด็นที่เราอยากจะพูดคุยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ไปเห็นการจัดกิจกรรมนะคะระหว่างอาชีวะและอุดมศึกษานะคะที่จัดกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้มันก็จะมีคำว่าทวิภาคีทวิศึกษาสหกิจศึกษาซึ่งหลายๆคนเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่วันนี้อาจารย์จะมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องราวของความร่วมมือตรงนี้แล้วก็การขับเคลื่อนเรื่องของการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังของเราเชิญเลยค่ะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าการศึกษายุคใหม่เนี่ยเราเรียนแบบเฉพาะในห้องเรียนเราเรียนกันแบบครูกับนักเรียนแค่นี้มันไม่พอแล้วเนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมของเทคโนโลยีของนวัตกรรมมันไปเยอะพอไปเยอะเนี่ยการศึกษาเราต้องปรับรูปแบบใหม่เพื่อให้มันทันกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจึงได้กำหนดรูปแบบและนโยบายออกมาในการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาใหม่ให้มันสอดรับกับบริบทของการศึกษาให้สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าการศึกษาใหม่เนี่ยคือมันคืออะไรการศึกษาใหม่ก็คือการศึกษาที่สามารถผลิตคนออกมาแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข2มีความรู้มีความสามารถมีทักษะมีฝีมือในการออกไปประกอบอาชีพได้นั่นคือการสร้างเศรษฐกิจให้กับชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นการศึกษายุคใหม่มันเป็นการศึกษาเพื่ออาชีพละนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่กระทรวงศึกษาธิการเราจะต้องออกมาเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องสอดรับกับนโยบายของรัฐที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับทีนี้พอมาดูในเรื่องรูปแบบการศึกษาเนี่ยมันมีอยู่3ระดับนะฮะการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและก็การศึกษาในระดับต่ำกว่าอะไรต่ำกว่าพื้นฐานคือการอนุบาล นั่นเองคือเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นแบบปฐมวัยตั้งแต่เริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะแนวใหม่เราเริ่มวันนี้ตั้งแต่เด็กบ่อแรกเกิดครับเราทำอย่างไรที่ต้องดูแลเขาเตรียมความพร้อมของเด็กให้พร้อมที่สุดที่จะต้องเข้ามาสู่ระบบการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานทีนี้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่มันจะมีอยู่2ระดับคือการศึกษาภาคบังคับกับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมการศึกษาภาคบังคับนั้นก็คือหมายถึงตั้งแต่ป.1 ถึงม.3 ที่บังคับเลยว่าถ้าเด็กถ้าอยู่ในห่วง7ปีถึง15ปีเนี่ยถ้าไม่จบหลักสูตรก่อนเนี่ยออกจากระบบการศึกษานี่ไม่ได้นี่กฎหมายบังคับเลยก็เรียกพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับนะครับทีนี้แต่ถ้าจบม.3 แล้วจะเรียนต่อม.4 ม.5 ม.6 ตรงนี้ถือว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงว่าคนไทยทุกคนเนี่ยต้องเรียนให้จบพื้นฐานโดยรัฐจะดูแลค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมดนะครับก็เรียกเรียนฟรีนะครับเรียนฟรีก็การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันจะแยกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มในสายสามัญก็คือม.4 ม.5 ม.6 ที่จบม.3 แล้วนะฮะแล้วก็มาในสายอาชีพก็คือปวช.ต้องเรียน3ปีเหมือนกันปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 อย่างเนี้ยครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีตั้งแต่สายสามัญก็คือเรียนวิทย์คณิตเรียนอังกฤษเรียนสังคมอะไรพวกเนี้ยฮะเพื่อต่อยอดเข้าไปใส่ในมหาวิทยาลัยแต่ถ้ามาอีกสายหนึ่งก็คือมาเรียนในสายอาชีวศึกษาซึ่งเรียนในระดับปวช1 2 3ซึ่งเรียน3ปีเช่นเดียวกันนะครับแต่จุดเน้นจะไม่เหมือนคือสายสามัญเนี่ยก็เตรียมคนเพื่อป้อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยแต่ในระดับปวชหรือสายอาชีพเนี่ยเตรียมคนเพื่อออกมาประกอบอาชีพตามความถนัดของแต่ละคนนะครับนี่คือการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานทีนี้การศึกษาในระดับอุดมก็คือการศึกษาในระดับรวมมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ต่ำกว่าระดับปริญญากับกลุ่มที่สูงกว่าระดับปริญญาทีนี้กลุ่มที่ต่ำกว่าระดับปริญญานี่ก็คือพวกเรียนปวส.อย่างเนี้ยฮะใช่ค่ะปวส.สายอาชีพเนี่ยครับก็จะไปเรียน2ปีตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงซึ่งต่อยอดมาจากปวช.นะครับและจบตรงนี้ปั๊บสามารถไปต่อในระดับปริญญาตรีได้นะฮะแต่ปัญหาของเราวันนี้คือระหว่างอาชีวะกับมหาลัยเนี่ยครับอุดมศึกษาอาชีวะไม่ค่อยติดใช่เพราะก่อนหน้านี้ที่ฉันจำได้สมัยที่ยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสมัยนั้นวิทยาลัยครูจะมีหลักสูตร2ปีอนุปริญญาเขาเรียกตรงนี้ก็เรียกปวช.ค่ะแล้วมันก็ไปต่อปริญญาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเด็กที่จบจาก
เทคนิคปวส.โอกาสจะไปต่อระดับมหาวิทยาลัยมันรู้สึกมันจะมีอุปสรรคอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นช่องโหว่อยู่เพราะฉะนั้นกันก็เลยเกิดความร่วมมือตรงนี้กันใช่ไหมคะก็เลยถึงเป็นที่มาทีนี้พอมาดูมาตอบโจทย์ว่าทวิศึกษาทวิภาคีสหกิจศึกษาตรงนี้มันเป็นรูปแบบการศึกษาใหม่ที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นคำว่าทวิศึกษาก็คือทำอย่างไรเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการศึกษาในขั้นพื้นฐานเนี่ยร่วมกับอาชีวศึกษาค่ะก็คือเอาหลักสูตรวิชาชีพเนี่ยใส่เข้าไปในโรงเรียนมัธยมอืมค่ะเขาเรียกว่าทวิศึกษาทวิศึกษานะครับอืมค่ะทีนี้พอมาทวิภาคีทวิภาคีนี่ก็คือเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอาชีวศึกษากับสถานประกอบการค่ะสมมุติว่าผลิตช่างยนต์เอ้าเราเรียนช่างยนต์ก็มาส่งมาฝึกในสถานประกอบการในสาขาที่ช่างยนต์เช่นสมมุติว่าเราจบทางด้านเครื่องยนต์มาเราก็มาดูในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดว่าตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นี่ก็มีศูนย์บริการอะไรแบบนี้ก็มาฝึกกันก็เป็นทวิภาคีทวิภาคีครับทีนี้ปสากิจศึกษานี่ก็คือเป็นโครงการที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดนะครับแล้วก็กำหนดให้ว่านักศึกษาที่จะเข้าตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะต้องมีเกรดเท่าไหร่แล้วก็ไปหาที่ฝึกอย่างไรแล้วก็เน้นว่าเด็กที่ฝึกต้องตรงกับสายที่เรียนและไปฝึกในที่จริงพอฝึกที่จริงเสร็จก็สถานที่จริงเนี่ยจะคล้ายๆบรรจุเหมือนกับเด็กคนเนี้ยมาเป็นพนักงานของสถานประกอบการนั้นๆเป็นชั่วคราวนะชั่วคราวก็มีอาจจะมีค่าตอบแทนมีค่าอะไรให้นะครับแล้วก็จะเน้นว่าสถานประกอบการต้องการเด็กคนนี้แบบไหนเขาอยู่มหาลัยนี่ก็เรียนค่ะแต่คนใช้นักเรียนจริงๆก็คือสถานประกอบการเพราะฉะนั้นสถานประกอบการนี่เขามีพี่เลี้ยงที่ต้องมาประกบว่าเด็กที่มาฝึกกับเขาจะต้องเป็น1 2 3 4 5ตามที่เขาต้องการใช่ค่ะนะฮะดิฉันเห็นสถานประกอบการเวลารับเด็กมหาวิทยาลัยไปสหกิจเขาดูเกรดด้วยบางที่อาจารย์ถ้าต่ำกว่า3เขาไม่รับนะบางสถานประกอบการใช่ครับแต่ที่แน่นอนที่สุดคือเขาจะมีเงินให้นะคะอาจจะเป็นเบี้ยเลี้ยงให้เด็กในแต่ละวันก็เยอะอยู่นะคะแล้วก็เขาให้ทำแบบเหมือนเป็นงานวิจัยออกมาเป็นชิ้นๆเลยก็มันไม่ง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือเป็นการเตรียมความพร้อมแต่ดิฉันมั่นใจว่าเด็กที่ผ่านตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทวิศึกษาทวิภาคีสหกิจเด็กเหล่านี้ไม่ตกงานแน่ใช่ครับคือการเรียนเพื่อการออกมาประกอบอาชีพค่ะอย่างน้อยเขาก็มีพื้นฐานของเขาแหละ ในการที่จะมาทำงานอาจจะเป็นอาชีพส่วนตัวก็ได้แต่คนกลุ่มนี้แหละที่จะเอาตัวรอดได้ใช่แต่มีหลายคนสมัยก่อนมันมีปัญหาเหมือนอย่างยุคดิฉันเนี่ยเรียนจบมาแล้วไม่ได้ทำงานตรงกับสาขาที่ตัวเองต้องการบางทีเนี่ยเด็กคือสมมติเราไปเรียนนิเทศมาเนี่ยเราก็อยากจะทำงานในแวดวงวิทยุโทรทัศน์แต่พอเอาเข้าจริงๆกลับต้องไปทำงานอย่างอื่นนะแล้วมันก็สร้างปัญหาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวณวันนี้ดิฉันคนหนึ่งนะให้ความสำคัญกับการศึกษาในระดับอาชีวะนะครับคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ตอนจบม.3หนูจะไปเรียนอาชีวะอาจารย์แต่ตอนนั้นอะไม่รู้คิดยังไงถึงไปเรียนมาต่อม.ปลายแล้วก็ไปมหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นเรื่องของการศึกษาที่จำเป็นจะต้องปรับรูปแบบนี่คือระดับอุดมศึกษานะคะที่อาจารย์พูดถึงไปทีนี้เมื่อครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของปฐมวัยซึ่งมันก็สอดคล้องกับการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินท่านลงครม.สัญจรนะคะที่ภาคเหนือตอนล่างท่านไปพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาว่าต้องเริ่มจากการศึกษาระดับปฐมวัยเมื่อครู่นี้อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเป็นยังไงคะการศึกษาปฐมวัยก็คือการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าสู่ชั้นเรียนในระดับปฐมศึกษาหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในปฐมวัยเนี่ยขณะนี้การจัดของรัฐเราเนี่ยจัดอยู่2ระดับจัดอยู่2กลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นโรงเรียนเอกชนก็จะจัดอนุบาลตั้งแต่3ปีค่ะ3 4 5เรียน3ปีแต่ของรัฐเนี่ยจะจัด2ปีคือรับเด็ก4ขวบขึ้นไปก็จะจัด2ปีแล้วก็พอ1แต่ทีนี้นโยบายใหม่นี่ก็เลยขยายลงมาว่าของโรงเรียนของรัฐถ้ามีความพร้อมแล้วเนี่ยให้จัด3ปีด้วยแต่นั่นหมายถึงว่าต้องจัดในพื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนกับกลุ่มนักเรียนที่เรียนอยู่ในสังกัดของท้องถิ่นเรียนสังกัดเทศบาลของอบต.หรือของเอกชนซึ่งไม่เป็นการแย่งเด็กกันอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยโรงเรียนสปท.ถ้าสังกัดสปท.ถ้านักเรียนถ้าโรงเรียนไหนมีความพร้อมเปิด
แต่ถ้ายังไม่มีความพร้อมถ้าไม่พร้อม ก็ไม่ต้องเปิดเพราะว่าจะมีท้องถิ่นก็ดูแลอยู่แล้วะนะครับนอกจากมีระดับอนุบาล1 2 3แล้วก่อนถึงอนุบาล1ก็เรียกว่าชั้นเตรียมอนุบาลอีกเตรียมอนุบาลเยอะอยู่เนอร์เซอรี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเนอร์เซอรี่ซึ่งบ้านเราก็มีเยอะแยะนะครับก็ตั้งแต่เด็ก1ขวบมาจนถึง2ขวบ3ขวบ3ขวบก็เข้าอนุบาล1เลยนะครับตรงนี้จุดเน้นที่เราเตรียมนั้นก็คือ1เตรียมเรื่องอะไรก็พัฒนาการเด็ก4ด้านก็คือด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมด้านสติปัญญาไม่มุ่งเน้นเรื่องของความรู้ในเชิงวิชาการเด็กอยู่ร่วมกันด้านสังคมคืออยู่ร่วมกับเพื่อนได้อยู่ร่วมกับครูได้อยู่พบคนแปลกหน้าได้นะครับด้านอารมณ์ก็สามารถปรับได้ด้านกล้ามเนื้อด้านร่างกายก็ดูแลเรื่องกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่การตรงตัวมีความแข็งแรงหรือไม่อะไรเหล่านี้นะเพราะนี่วัตถุประสงค์หลักๆของการชั้นเตรียมอนุบาลนี่คือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาต่อไปครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นการศึกษาใน3ระดับนะคะที่อยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งถ้าเราติดตามเรื่องของการลงพื้นที่ครม.สัญจรนะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเน้นย้ำเลยนะคะท่านบอกท่านไม่ได้มีนโยบายให้โรงเรียนทุกสังกัดเปิดรับเด็กปฐมวัยต้องให้พร้อมจริงๆเพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรแล้วก็ไม่เป็นการแย่งเด็กจากภาคเอกชนเพราะว่าอาจจะขอไปเพราะว่าเด็กเอ้ยพ่อแม่ปกครองต้องไปส่งไกลนะปัญหาการเดินทางถ้าคิดแค่นี้ปัญหาการพัฒนาคุณภาพก็ไม่เกิดเหมือนกับว่าเปิดห้องเรียนเพื่อตำแหน่งหรือเงินอุดหนุนเท่านั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านพูดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้ามีความพร้อมนะคะเราก็สามารถที่จะป้อนเด็กนะคะที่มีคุณภาพให้ขึ้นไปสู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับป.1 ยาวไปได้เลยนะคะผมก็ขยายตรงนี้นิดนึงครับเรื่องนี้พอดีปีนี้ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยซึ่งเราตั้งกันมาครบ1ปีแล้วนะครับผมซึ่งขณะนี้ดูแลอยู่เนี่ยในประเด็นตรงนี้ครับเรากลัวเรื่องความซ้ำซ้อนกลัวเรื่องการแย่งเด็กกันผมกำลังให้ทีมงานในสำนักงานเราศึกษาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ทำเป็นลักษณะทำเป็นสกูลแมปปิ้งก็คือหมายถึงกำหนดแผนที่การศึกษาทั้งจังหวัดแล้วกำหนดโซนอายุว่าเด็ก3ขวบอยู่ที่ไหนกี่คนเรารู้หมดทั้งจังหวัดนะฮะพอรู้หมดทั้งจังหวัดเนี่ยเด็กกลุ่มนี้อยู่ในเขตเทศบาลก็มอบเทศบาลก็ทำไปเด็กกลุ่มนี้อยู่ตรงโซนไหนที่จะเข้าเอกชนก็เอกชนทำไปเด็กตกหล่นที่ไหนเราก็กำหนดโซนตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็หาโรงเรียนที่เป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นตรงศูนย์กลางแล้วก็เอาเด็กกลุ่มนี้ซึ่งปีที่เราไปรับนักเรียนเนี่ยปีนี้ผมเป็นกรรมการรับเรียนด้วยเนี่ยพบว่าบางโรงก็เปิดรับนักเรียน3ขวบได้มี2คน3คนมันก็มีปัญหาเรื่องห้องเรียนพอเราไม่มีนักเรียน3คนครูเราก็ไม่ได้มาเพราะครูไม่ครบก็ครูไม่ครบก็มีการเอานักเรียนไปรวมกลุ่มซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลในเชิงคุณภาพนะครับเราก็เลยจัดโซนออกมาว่าโซนต่อไปเนี้ยถ้าโซนตรงนี้ไม่มีท้องถิ่นจัดไม่มีโรงเรียนเอกชนจัดก็สปทจัดเหมือนกับว่าทุกส่วนเนี่ยเรามาช่วยกันดูแลเด็กเก็บตกทุกที่ให้ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าป.1ครับอืมค่ะนะคะก็เป็นความร่วมมือนะคะเพื่อประโยชน์ของเด็กรังทุกคนเลยทีเดียวจะไม่มีใครตกหล่นอีกแล้วต่อไปนี้อาจารย์ขออนุญาตถามนิดนึงดิฉันได้ยินเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเขาพูดถึงเรื่องศูนย์ประสานงานการผลิตแล้วก็พัฒนากำลังคนอาชีวะในภาคอีสานมันมีละที่เขาเอาระบบฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวะเอามาใช้ในการวางแผนผลิตแล้วก็พัฒนากำลังคนอาชีวะให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการบ้านเรามีไหมคะในส่วนของอาชีวะเขาก็มีนะครับมีโครงการของอาชีวะที่ว่าสร้างอะไรสร้างอาชีวะสร้างคนอะไรของเขามีกระบวนการนะครับแต่ทีนี้อยากเรียนของในส่วนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเกิดขึ้นวันนี้นะครับว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตั้งขึ้นมา77จังหวัดตามที่กสช.เขาออกคำสั่งโดยใช้มาตรา44นะครับเจตนารมณ์ของศึกษาธิการจังหวัดตั้งขึ้นมานั้นเหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์หลักในการบูรณาการการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัดทุกประเภทเลยในจังหวัดค่ะไม่แยกแยะแล้วไม่แยกแยะเราดูหมดนะครับเพราะนั้นศึกษาจังหวัดจึงมาเป็นเหมือนกับถ้าเป็นฟุตบอลก็เหมือนกับเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมให้มาเล่นเป็นทีมค่ะโอ้ค่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีฐานข้อมูลเป็น Big Data ทั้งหมดอยู่ในมือเราแล้วโอ้โหขณะนี้ผมได้บูรณาการทุกส่วนมาอยู่ที่สำนักงานศึกษาการจังหวัดครับเรามีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลในเชิงคุณภาพเช่นผลสัมฤทธิ์นักเรียนเป็นอย่างไรโรงเรียนไหนมีครูเกินโรงเรียนไหนมีครูขาดครูขาดทำไมผลสัมฤทธิ์ดีอะไรเหล่านี้เราเหมือนกับชี้อาการให้เห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเราก็นำปัญหาเหล่านี้นำเข้าสู่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดซึ่งโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานอยู่เนี่ยสามารถที่จะกำหนดกำกับควบคุมดูแลให้การจัดการศึกษาในจังหวัดเดินไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่จะตอบโจทย์ของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่ว่าเราจะสร้างตรัง
เป็นเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นการพัฒนาเรื่องของการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังของเรามีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังโดยเฉพาะช่วงนี้ปัญหาการเล่นพนันบอล นะคะที่ทางกระทรวงเองหรือว่าในส่วนของสปท.เองนะคะสกอ.เองเขาก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ในพื้นที่จังหวัดตรังท่านผู้ว่าได้มอบหมายอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับการดูแลเรื่องนี้บ้างไหมคะแล้วตัวท่านรองนิวรณ์เองเนี่ยท่านได้มอบหมายนโยบายหรือสั่งการให้สถาบันการศึกษาต่างๆดูแลเด็กในช่วงนี้ยังไงคะครับจริงๆเรื่องนี้หนังสือเราแจ้งมานานแล้วนะครับได้กำหนดแล้วนะครับก็ส่งเราแจ้งผ่านไปที่เขตพื้นที่ก็เป็นคือศึกษาเนี่ยไม่ได้ดูโรงเรียนดูแลโรงเรียนโดยตรงนะครับก็จะดูภาพรวมทั้งจังหวัดส่วนการดูแลโรงเรียนโดยตรงก็คือเป็นเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเรามีเขตประถมอยู่2เขตนะครับเขตมัธยมอยู่1เขตทีนี้ก็เราได้ประสานไปยังเขตก็กำชับไปที่โรงเรียนทุกระดับแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนที่2ขณะนี้นะครับผมได้รับการประสานมาจากท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองตรังนะครับซึ่งท่านก็ออกร่วมกับสำนักงานตำรวจภูธรคือภูธรตำรวจภูธรจังหวัดนะครับออกไปชี้แจงนักเรียนในกิจกรรมหน้าแถวในตอนเช้านะครับเพื่อชี้เห็นว่ากิจกรรมฟุตบอลโลกช่วงนี้เราจะดูอย่างไรให้ดูฟุตบอลให้เป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการพนันนะครับก็ทุกวันช่วงเนี้ยเมื่อเช้าก็อยู่ที่วิเชียรมาตุนะครับก็ไปกับท่านผู้กับแต่บังเอิญว่าผมไปติดแถลงข่าวอยู่ที่สารกลางแต่ว่านี่คือการทำงานเชิงรุกของเราที่เราได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันค่ะนะคะเรียกว่าเราดูแลเด็กนะคะกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนอกจากครูแล้วเนี่ยก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองด้วยนะคะอย่าคิดว่าโยนลูกไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวครูดูเองอะไรเงี้ยเด็กอยู่กับครูแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เยอะกว่านะคะถ้ายังไงก็ช่วยกันดูแลเด็กของเรานะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีที่สุดและเยอะที่สุดด้วยกลายเป็นกลุ่มที่รัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกักแล้วก็กังวลกับกลุ่มของเด็กและเยาวชนอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์คะในฐานะที่ดูแลครอบคลุมทั้งจังหวัดเลยทีเดียวมีประเด็นเรื่องของนมโรงเรียนออกมาตรงนี้เราได้พูดคุยกันถึงการตรวจสอบการดูแลเพื่อที่จะให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของนมโรงเรียนครับกลุ่มที่ได้รับนมโรงเรียนนะครับก็คือ1โรงเรียนในสังกัดของท้องถิ่นค่ะนะฮะ2โรงเรียนในสังกัดเอกชนที่เปิดระดับประถมค่ะอนุบาลถึงประถม3โรงเรียนในสังกัดของสปท4โรงเรียนในสังกัดของตชด.นะครับ3 4หน่วยเนี่ยครับขณะนี้เรามองคือรัฐเนี่ยอุดหนุนมาให้เป็นค่านมทุกวันในจะไม่น้อยกว่า200วันต่อปีนะครับทีนี้เรื่องของการบริหารจัดการนมที่จะต้องให้นักเรียนได้ดื่มทุกวันเนี่ยนะครับก็ขณะนี้เรื่องนมนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาคือเดินได้ตลอดเพียงแต่ว่าบางครั้งบางที่เนี่ยอาจจะจัดสรรงบมาเนี่ยอาจจะช้าหน่อยโรงเรียนก็ต้องแก้ปัญหาเมื่อเปิดเทอมปั๊บบางทีงบประมาณลงมาช้าก็อาจจะไม่ทันนิดนึงแต่ว่าโรงเรียนก็แก้ปัญหาโดยจำให้สถานประกอบการเนี่ยส่งมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีนะครับเพื่อเป้าหมายเราคือทำอย่างไรเด็กได้ดื่มก่อนนะครับนั่นคือเรื่องนมอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้คือเรื่องของโครงการอาหารกลางวันซึ่งเราก็พบว่าเหมือนกับว่าอาหารกลางวันเนี่ยจัดอย่างไม่มีคุณภาพนะครับซึ่งโดยเจตนารมณ์ของทั้งสองส่วนนี้ก็คือรัฐต้องการว่าทำอย่างไรให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยต้องหนึ่งต้องได้รับอาหารที่ดีมีคุณภาพสองดื่มนมที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อสร้างเขาให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของสุขภาพร่างกายควรจะส่งต่อในเรื่องของสติปัญญานะครับและส่งต่อในเรื่องของการเรียนที่มีคุณภาพในอนาคตเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารกลางวันวันนี้ครับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขการท่านพลโทโกศลกับคณะเนี่ยออกมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดตรังในช่วงบ่ายนะครับเช้านี้ท่านอยู่ที่พัทลุงนะครับเดี๋ยวเสร็จเนี้ยผมก็ต้องไปเตรียมที่จะนับรับท่านแล้วก็เราจะเชิญผู้บริหารการศึกษาทุกระดับในจังหวัดมานำเสนอข้อมูลในเชิงว่าของตรังเนี่ยวันเนี้ยเรื่องของนมเรื่องของอาหารกลางวันเราจัดอย่างไรนะครับแล้วขณะเนี้ยกระทรวงก็ได้แจ้งมาให้ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยร่วมกับเขตพื้นที่ในการตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจติดตามการดำเนินงานของโครงการอาหารกลางวันของทุกสังกัดในจังหวัดนะครับแล้วรายงานให้กระทรวงทราบภายในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะไปดู
การบริหารจัดการอาหารกลางวันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้คุ้มแล้วก็ให้คุ้มและคุ้มค่าแล้วก็เด็กก็ได้รับประทานอาหารที่สอดคล้องกับโภชนาการของนักเรียนทุกคนครับค่ะนะคะเรายืนยันค่ะว่าในเรื่องนี้นะคะทั้งนมโรงเรียนแล้วก็เรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเนี่ยเราดูแลเต็มที่แล้วก็จะมาติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะก่อนที่จะได้รายงานให้กระทรวงได้ทราบนะคะเพื่อที่ให้น้องๆได้มีอาหารดีมีคุณภาพมีนมดีมีคุณภาพนะคะส่งผลกับเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสติปัญญานะคะแล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้มีพัฒนาการที่สมวัยได้ต่อไปแน่นอนเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ยืนยันว่าเราติดตามอย่างใกล้ชิดดิฉันชอบประโยคหนึ่งของอาจารย์มากเลยดิฉันไปได้ยินประโยคนี้ในการประชุมที่ไหนสักที่หนึ่งเรียนจบที่ตรังทำงานที่ตรังอาจารย์ขยายความเรื่องนี้หน่อยสิคะว่าเป็นยังไงเพราะดิฉันเห็นด้วยมากเลยตรังมีสถานศึกษาตั้งเยอะแยะมากมายทำไมเด็กตรังไม่เรียนที่ตรังแล้วก็ไม่ทำงานบ้านเราอะไรเงี้ยไปอยู่ที่อื่นก็ใช่ว่าจะสบายนะคะครับครับโครงการนี้นะฮะเป็นโครงการที่ผมได้รับมอบนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการว่าจัดการศึกษาอย่างไรที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องของนักเรียนหรือบัณฑิตที่จบมาแล้วเนี่ยว่างงานวันนี้นะครับเรามีนักเรียนที่จบม.3จนถึงจบปริญญาตรีเนี่ยว่างงานถึง 400,000 กว่าคนนะครับแล้วใน 400,000 กว่าคนเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อีก 80% ของผู้ว่างงานทั้งหมดแสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพนะครับแต่ถามว่าว่างงานทำไมเพราะว่างเพราะ1ผลิตออกมาแล้วไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงานนั่นคือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ผมจึงได้เขียนโครงการตัวนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าหลักสูตรการเชื่อมโยงบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษานะครับที่เราเพิ่งจัดกิจกรรมไปเมื่อไม่นานใช่ครับอ๋อค่ะก็คือเราหนึ่งผมก็ไปปรับหลักสูตรของสถานศึกษาซึ่งหลักสูตรแกนเราไม่แตะแต่เราไปแตะในหลักสูตรในเนื้อหาของกลุ่มการงานเทคโนโลยีนะฮะเพื่อเติมตรงนี้เข้าไปเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานด้านอาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาตั้งแต่ม.1 ถึงม.3 นะครับซึ่งตรงนี้เราทำหลักสูตรเสร็จแล้วนะครับแล้วพอหลักสูตรตัวนี้ปั๊บเราก็ส่งต่อคือทั่วไปโรงเรียนเราจัดเนี่ยบางทีเด็กไม่มีพื้นฐานทางนี้ว่าไม่มีพื้นฐานพอไปเรียนในอาชีวะเนี่ยก็เรียนไม่ได้ก็ต้องออกกลางคันไปนะฮะเราก็เลยวิธีการของผมที่ตรังเนี่ยก็เลยตั้งคอนเซ็ปต์มาโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดบอกว่าเอ้ยอย่าโครงการบูรณาการมันยาวอะทำอย่างไรผมก็เลยคิดตัวใหม่ขึ้นมาเป็นชื่อว่าสารพลังการศึกษาพัฒนาเด็กตรังที่ยั่งยืนคือเอาทุกกลุ่มเนี่ยมาบูรณาการเชื่อมโยงกันโดยการใช้หลักสูตรเนี่ยเหมือนกับเราวางแบบไปเลยว่าเรียนตัวเนี้ยเดี๋ยวจะไปตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นพอหลักสูตรพื้นฐานจบขณะนี้เราก็ไปเข้าสู่อาชีวะอาชีวะก็ผลิตให้ตรงทีนี้ถามว่าตรงกับตลาดแรงงานตรังหรือไม่ก่อนจะถึงลำหลักสูตรเรื่องนี้นะครับเราได้คุยกับสภาอุตสาหกรรมค่ะได้คุยกับจัดงานงานแรงงานจังหวัดให้เขามาบอกว่าเขาต้องการคนประเภทไหนช่างอะไรฝีมืออะไรนะครับพอเราทราบขณะนี้ใน84โรงงานในจังหวัดตรังเนี่ยเขาตอบรับเรานะครับสรุปออกมาขณะนี้เรามีอยู่3กลุ่มอาชีพมีอยู่7สาขาที่เราจะต้องผลิตก็คือกลุ่มก็กลุ่มช่างโรงงานกลุ่มช่างโรงงานก็มีอยู่2ช่างคือช่างประเภทช่างเชื่อมช่างเหล็กช่างยนต์ช่างอะไรพวกนี้นะฮะกับกลุ่มช่างอุตสาหกรรมเกษตรก็อันนี้เราต้องการผลิตเพื่อตอบโจทย์ว่าตรังเป็นเมืองเกษตรแต่เราจะทำเกษตรยังไงให้เป็นอุตสาหกรรมเกษตรตรงนี้ก็เลยจะมีกลุ่มช่างอุตสาหกรรมเกษตรเกิดขึ้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่ากลุ่มธุรกิจกลุ่มธุรกิจเนี่ยเราก็ทราบมาว่าสิ่งที่สารประกอบอยากได้ก็คือขณะนี้ก็คือเรื่องของบัญชีกับการตลาดนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับเราก็แยกสาขามาตั้งแต่เรื่องของการฝึกเป็นมัคคุเทศหรือฝึกคือไกด์นะครับส่วนที่2ในเรื่องของภาษานะครับซึ่งเราเน้นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับและส่วนที่3คือเรื่องของธุรกิจโรงแรมนะครับ3กลุ่มเนี้ย7สาขาเนี่ยครับขณะนี้เราทำหลักสูตรตัวนี้ใส่ในสาระพื้นฐานในหลักสูตรของมัธยมม.1 ม.2 ม.3 เสร็จแล้วพอจบม.3 ปั๊บเด็กก็โดยแผนการศึกษานี่กำหนดแล้วม.1 2 3นี่เหมือนกับเป็นการศึกษาความถนัดการศึกษาแต่ระดับมันจะมีวัตถุประสงค์แต่ระดับนะครับปฐมวัยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฐมพอปฐมเนี่ยมันจะเป็นการฝึกการอ่านการเขียนการคิดการออกเขียนได้คิดเลขเป็นพอมัธยมม.1 2 3ฝึกในเรื่องของการศึกษาความถนัดของตัวเองแล้วนะครับตัวเองต้องรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรพอชอบปั๊บก็พอจบม.3 มันเหมือนแยกสาย
ค่ะแยกสายก็ต้องคนที่ไปเก่งคณิตวิทย์อังกฤษที่เขาเก่งก็ไปสายสามัญไปเรียนม.4 ม.5 ม.6 และเข้ามหาลัยไปเป็นวิศวกรไปเป็นหมอไปเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่คนที่จบม.3 แล้วไม่ถนัดเรื่องนั้นก็มาเน้นเรื่องอาชีพอาชีพที่เราจัดให้ตามหลักสูตรนี้คือ7สาขาที่ว่าส่งเข้าสถาบันอาชีวะในจังหวัดตรังทั้ง8สถาบันนะครับพอผลิตตรงนี้จบปั๊บผมก็เอาหลักสูตรอาชีวะเนี่ยครับขณะเนี้ยไปเชื่อมต่อกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขณะนี้เราได้ความร่วมมือกับราชมงคลกับมอกับสวนดุสิตนะครับแล้วเราก็เชื่อมหลักสูตรว่าถ้าจบโรงแรมพอวสของเทคนิคตรังจะไปต่อวิทยาลัยการท่องเที่ยวและโรงแรมของราชมงคลของราชมงคลศรีวิชัยไม่ต้องไปเรียนทั้ง4ปีเรียนแค่2ค่ะก็คือเอาเชื่อมเราหลักสูตรปวส.ไปต่อกับหลักสูตรอุดมก็แก้จากเล็กเรียน6ปีก็กลายมาเรียนแค่4ปี4ปีเนี่ยฮะก็ทุกเรื่องเราประสานกันหมดนะครับค่ะก็เลยจึงเป็นที่คอนเซ็ปต์สุดท้ายก็คือว่าความร่วมมือนี้1ว่ามือสถานประกอบการในฐานะที่เป็นผู้ใช้คนค่ะ2สถานศึกษาในฐานะเป็นผู้ผลิตคนศึกษาธิการจังหวัดในฐานะเป็นผู้ประสานงานเมื่อวานนี่เราไปทำแผนกับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตัวนี้ครับสู่การปฏิบัติที่สตูลก่อนหน้านี้เราไปทำแผนยกร่างหลักสูตรกันมาเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วเมื่อวันที่5เราก็ลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการมีหอการค้ามีสภาอุตสาหกรรมแล้วก็มีโรงเรียน3โรงที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะครับคือโรงเรียนศรีเกาประชาประดุงวิทย์โรงเรียนวังวิเศษโรงเรียนรัศดานุบดีอนุสรณ์แล้วก็โรงเรียนตังคริสเตียนศึกษา3โรงเรียนนี้เหมือนกับเป็นโรงเรียนแกนนำที่จะนำร่องเลยนะคะนำร่องนะครับแล้วก็ลงนามกับความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาค่ะนะครับแล้วก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานวันนั้นวันนี้เรารับกันว่าถ้าเด็กจบประเภทนี้ต่อไปโรงงานจะรับเข้าฝึกปฏิบัติก็เข้าสู่ทวิภาคีที่ว่าพอไปเชื่อมกับไปในมหาลัยก็เข้าสิวสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาก็บูรณาการได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงเป็นการตอบโจทย์ว่าต่อไปนี้เด็กตรังไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเรียนที่ตรังจบที่ตรังแล้วก็ทำงานที่ตรังมีต่ออีกนิดนึงครับรายได้อยู่ที่สมรรถนะและฝีมือไม่ใช่อยู่ที่วุฒิไม่ใช่อยู่ที่วุฒิการศึกษาแล้วใช่อ๋อค่ะถึงว่าเด็กพวช.ก็ได้แต่ฝีมือดีคุณรับ 15,000 20,000 ได้ใช่อย่างนี้ครับโอ้สุดยอดมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่น่าจะมองกันแค่วุฒิการศึกษานะคะครเราดูกันที่ทักษะฝีมือที่เขามีเพราะว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยแหละค่ะจะทำให้สถานประกอบการเนี่ยสามารถจะก้าวไปเป็นผู้นำในวงการได้เลยทีเดียวนะคะ3โรงเรียนนำร่องโรงเรียนสถาบันการศึกษาอื่นๆที่สนใจเรามาคุยกันนะคะกับทางศึกษาธิการจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวดีๆมากเลยในการสานพลังการศึกษาพัฒนาเด็กตรังที่ยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เมื่อก่อนดิฉันเรียนมัธยมต้นดิฉันจำได้ว่ามันจะมีให้เลือกเรียนคหกรรมช่างไฟฟ้าช่างเขียนแบบหรืออะไรเหมือนกับเตรียมความพร้อมเราอะว่าเราจะชอบแนวไหนยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมคะอาจารย์ช่วงนั้นมันก็เลิกไปพอเลิกไปใช่ไหมคะให้สลับกับโรงเรียนก็เรียกเป็นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจะไปจุดเน้นเรื่องอะไรก็ไปทำเรื่องนั้นเน้นไปแต่ปรากฏว่าเนี่ยปัญหาที่เราพบก็หลังจากเราผลิตเด็กกลุ่มนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์สถานประกอบการคือจบมาแล้วว่างงานเพราะด้วยเหตุผล1คุณภาพ2ไม่ตรงพอไม่ตรงสถานประกอบการก็เขาก็ไม่จ้างเขาก็ไม่จ้างกลายเป็นบัณฑิตตกงานที่บอกว่าตอนนี้ข้อมูลเรามีอยู่ 400,000 กว่าคนที่ว่างงานอยู่นะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วก็เก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าดูกันแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เรียนรู้ว่าเนี่ยช่างเนี่ยมันต้องเรียนแบบนี้ต้องทำอย่างนี้โอกาสข้างหน้ามีครูแนะแนวมาช่วยเติมเต็มให้เขาว่าหนูจบไปหนูจะเป็นยังไงบ้างต่อให้เราไม่ได้ทำงานกับสถานประกอบการใดๆมาประกอบอาชีพอิสระมันก็ดีนะคะไม่ต้องไปเป็นลูกน้องคนอื่นรายได้ก็ดีด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องราวของการศึกษานะคะวันนี้อย่ามองข้ามสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังของเราให้ลูกหลานเรียนที่จังหวัดตรังนะคะจบที่จังหวัดตรังแล้วก็มีงานทำที่จังหวัดตรังด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันสร้างตรังให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนนะคะอันนี้เราก็ด้วยเจตนารมณ์อย่างนี้ครับค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านรองนิวรณ์แสงวิสุทธิ์นะคะรองศึกษาธิการจังหวัดตรังรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรังและขอบพระคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้หลังข่าว 9:00 น.วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในเวลา 9:10 น. ถึง 11:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net